หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรยายพิเศษวิชาประวัติศาสตร์ไทยแก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2523แล้วได้ทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนจปร.ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่95/23ลงวันที่24ธันวาคม2523ทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ที่ทรงเอาพระทัยทั้งวิชาการการศึกษาดูงานและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบจึงเหมาะสมยิ่งในโอกาสทรงฉลองพระชนมายุครบ5รอบกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อยกย่องครูบุคลากรการศึกษาในระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมอาจารย์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย